ที่ชายเปิดฟ้าที่ครามไม่กว้างออกไปมันดูมีพลังสวยงามเมื่อมองไกลๆสุดตาแต่ใจอยากคว้าจองคิดในใจอยากถามผู้ร้องตะโกนบอกฟ้าไกลๆเมฆงามๆรุ่งจางๆถามด้วยความสงสัยใครเจ้าของบรรจงสุดบรรยายแต่ถึงฟ้าเวลากลางคืนชีวิตมิดน่ากลัวเหมือนกันแต่ทำไมจึงมีแสงจันทร์สาดส่องนำทางและยังเห็นความสวยของดาววับวาวประดับลางๆใจจึงอยากหาคำตอบจากฟ้าใครเป็นผู้สร้างฟ้าสว่างเจิดจ้ามันทำให้ใจคิดขึ้นมาจึงอยากถามฟ้าสับสนหม่นมองในใจไม่รู้ทำไงไม่รู้ถูกไม่รู้ผิดมืดมิดไปหมดทุกอย่างอยากขอร้องทางออกอยู่บนฟ้าแต่มนุษย์ทำไมวุ่นวายจะมุ่งหมายแต่ความยิ่งใหญ่จะเกลียดกันทุกลมหายใจอยากใหญ่คำฟ้าแต่ไม่คิดว่าที่ได้มาจะได้มาไม่อยู่ยืนยงคงต้องยืนแงนมองวอกบนฟ้าใครเป็นผู้สร้างฟ้าสว่างเจิดจ้ามันทำให้ใจคิดขึ้นมาBismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอต้อนรับท่านชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการใบยินุนนักเรียนโตนะครับก็เป็นประจำครับทุกวันอังคารนะเวลาประมาณบ่ายโมง20นาทีนะครับถึงบ่าย2โมง20นาทีนะใบยินุนก็จะมาคุยกับพี่น้องนะครับในเรื่องที่เป็นสาระต่างๆทั่วๆไปนะครับวันนี้เดี๋ยวให้คุณชริฟนะฮะได้แนะนำตัวแล้วก็ทักทายพี่น้องก่อนบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับวันนี้นะครับยังรู้สึกอิ่มใจอยู่เลยคุณตั้มกับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมากุรอานีญันนะตีญันนะตีนะครับกุรอานของฉันนี่คือของฉันใช่เหตุผลนึงว่าเราเปิดอาณาชีฟ้าขึ้นหัวให้พี่น้องได้ดูกันด้วยนะครับผมก่อนอื่นเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาณาชีฟ้าก็ไปใช้ในไปเป็นอาณาชีฟที่เปิดในงาน
ุรานียนตีด้วยใช่ครับนะแล้วก็พี่น้องหลายๆท่านเนี่ยสอบถามเข้ามาเวลาไปดูหนังอามีนน่ะครับแล้วก็เอ๊ะอนาชิตนี้เนี่ยมายังไงทำไมหลายๆคนถามมาทางทีมงานอามีนเนี่ยเขาก็เลยเห็นใจนะเขาก็ตัดต่อบางส่วนลงมาให้นะครับก็อันนี้คือดีที่สุดแล้วล่ะเขาบอกว่าเท่าที่เขาทำได้เนี่ยดีที่สุดแล้วทำได้ดีเท่านี้นะเพื่อที่จะตัดความน่าเกลียดของคนร้องออกไปเป็นใช่อย่างนั้นนะครับแต่ก็ทำดีแล้วนะผมดูภาพก็ถือว่าก็มีทั้งในส่วนของใบยินุนผู้ร้องก็เหมือนกับนาชีตวิดีโอที่ผ่านการก็จริงๆมันเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเราเนี่ยคือส่วนประกอบของ MV แล้วก็จะมีภาพยนตร์เป็นหลักนะครับแล้วก็จะมีคำในอนาชีตเนี่ยที่เป็นคำถามไม่ว่าจะเป็นมุสลิมเองหรือว่าเป็นพี่น้องต่างศาสนิกว่าใครเป็นผู้สร้างฟ้าครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะคุยกันประเด็นแรกเนี่ยเราคงคุยกัน2เรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องงานที่เพิ่งจะผ่านมาสดๆร้อนๆเมื่อวันเสาร์นะครับแล้วก็เรื่องภาพยนตร์อามีเรื่องอนาชีต่างๆนี่แหละได้พูดคุยก่อนที่ในช่วงที่2เดี๋ยวอาจจะมีเรื่องหนักๆเนาะเรื่องที่กำลังเป็นข่าวอยู่ในวัน2วันนี้นะฮะในช่วงที่2เพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องสามารถโทรเข้ามานะพูดคุยกับเราได้นะครับเบอร์โทรศัพท์อะไรคุณชลิป02 735 4935นะครับ02 735 4935แล้วก็กด1นะฮะก็เข้ามาพูดคุยกันในนี้ได้เลยบรรยากาศในงานเนี่ยต้องยอมรับนะถ้าใครได้มีโอกาสไปร่วมงานนะครับกุรอานีจันนตีในครั้งนี้เนี่ยจะรู้สึกประทับใจรู้สึกถึงความไม่ต่างแล้วในทุกด้านที่ให้กับงานนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเตรียมงานสถานที่นะครับหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่เข้ามาร่วมงานในครั้งนี้ตลอดจนเขาเรียกว่ามวลมหาประชาชนนะครับงานนี้จัดที่สวนหลวงร.5ใช่ไหมใช่ครับสวนหลวงร.5สวนหลวงร.5ที่นราธิวาสซึ่งเป็นสถานที่ที่ใหญ่มากครับนะครับไวชอนอลเนี่ยเอาเต็นท์ไปกลางใหญ่ๆเลยนะสองเต็นท์แบบเต็นท์โค้งสองเต็นท์เนี่ยแยกชายแยกหญิงครับผมประทับใจอะไรรู้ไหมว่างานนี้เนี่ยคนน่าจะเยอะที่สุดเท่าที่ไวชอนอลเคยจัดมาใช่ครับนะครับแต่เนื่องนี่ดูจากในภาพครับผมแต่เนื่องจากสถานที่นี่ก็ใหญ่มากเช่นกันคือในเต็นท์นี้นะถ้าพี่น้องดูนะครับเต็มหมดเลยอันนี้คือฝั่งมุสลิมีนนะใช่แต่ได้เห็นอีกโค้งหนึ่งไกลๆนะฝั่งมุสลิมานู้นน่ะคือฝั่งมุสลิมานใช่แล้วก็บริเวณด้านหลังเนี่ยจะเป็นร้านค้าจะเป็นที่นั่งนะครับซึ่งจะเป็นเลย์เอาท์ที่รอบเต็นท์นี้อีกทีเนี่ยกว้างมากกว้างมากหนึ่งคือเดินไม่อึดอัดเหมือนงานก่อนๆใช่ก็ถือว่าเดินโปร่งๆสบายแต่ว่าที่นั่งเต็มหมดทั้งข้างในนี้แล้วก็ข้างนอกนะฮะถือว่าพี่น้องนาราแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะให้การสนับสนุนไวชแนลด้วยการเตรียมพร้อมที่ดีของไวชแนลแล้วก็ทีมงานเนี่ยก็คือเราจะมีโปรเจคเตอร์กระจายทั่วงานเลยถึง4จอจึงทำให้พี่น้องเนี่ยซึ่งปกติไม่มาร่วมงานจะพกศาสตร์มาด้วยซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยก็คือไวชแนลรู้ก็จะมีปูศาสตร์ให้ด้วยนะครับศาสตร์นี่แปลว่าอะไรเสือขอเสือก็มีผู้สมซึ่งพี่น้องก็ไม่จำเป็นที่จะต้องแบบถ้าเกิดว่าไม่มีโปรเจคเตอร์คิดดูสภาพทุกคนจะอยากจะอัดเข้ามาอยู่ในโดมนะครับแต่เมื่อมีโปรเจคเตอร์เนี่ยพี่น้องก็นั่งสบายๆแล้วนั่งทานข้าวไปด้วยนะนั่งปูศาสตร์กันนั่งทานอาหารไปด้วยดูโปรเจคเตอร์ที่เรากระจายให้ทั่วงานถูกต้องแล้วก็ที่สำคัญนะครับงานนี้เนี่ยมุสลิมีนเยอะมากซึ่งปกติมุสลิมจะมีจำนวนมากใช่จะเป็นครึ่งต่อครึ่งอ่ะแต่งานนี้นี่คือมุสลิมีนเต็มแถวเหมือนกันมุสลิมก็เต็มแถวใช่นะเต็มทั้งคู่เลยแล้วก็อัลฮัมดุลิลลาห์ตรงที่เหมือนกับว่ามีพี่น้องเราหน้าใหม่ๆกับกลุ่มใหม่ๆเนี่ยเข้ามาในงานจำนวนมากพอสมควรถูกต้องครับนะครับแล้วที่ผมประทับใจอีกเรื่องนึงนะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญงานนี้เนี่ยตั้งแต่วันที่เราไปกันก็คือเราไปถึงวันศุกร์วันศุกร์ใช่ครับฝนตกตอนเช้าใช่ครับเรายังไม่ถึงแต่ฝนตกก่อนหน้านั้นไม่มีฝนเลยฝนตกตอนเช้าหลังจากนั้นก็ไม่ตกเลยใช่ครับนะทำให้บรรยากาศหรือว่าอากาศเนี่ยชุ่มฉ่ำแล้วก็เขียวอ่ะอากาศเคลียร์อากาศเคลียร์ต้นไม้เขียวรู้สึกปลอดโปร่งสบายแล้ววันเสาร์ไม่มีฝนตั้งแต่เช้าถึงเย็นทำเลยนะแต่อากาศไม่ร้อนเลยใช่ครับเป็นงานที่แบบแต่งตัวเนี่ยใส่อย่างนี้ก็ไม่ได้ว่าเหงื่อตกแบบทั่วไปนะใช่ครับแล้วก็เรื่องการสัญจรของพี่น้องเมื่อเข้ามาในงานจริงๆแล้วมันจะเป็นทางเข้าทางเดียวกับครั้งที่แล้วที่จัดที่ศูนย์ราชการด้านในใช่แต่อันนี้จะอยู่ด้านหน้าเลยเข้ามาแล้วก็สวนหลวงร.5เนี่ยจะอยู่ทางด้านขวาซึ่งจำนวนรถที่เข้ามาเนี่ยมีจำนวนมากนะครับ
มีจำนวนมากแต่ว่าเข้ามามันเหมือนกับว่าสถานที่กว้างมากจนเติมเท่าไหร่ก็มีจำนวนให้เติมไปจอดได้ไปจอดได้มีที่จอดมีอะไรหมดนะเข้าไปลึกๆเรื่อยๆใช่ใช่ใช่ทำดินแล้วทำให้การจราจรเนี่ยคล่องตัวนะแล้วก็พี่น้องที่เดินภายในงานรู้สึกสบายแล้วก็โปร่งแล้วก็ร้านค้ามีจำนวนเยอะมากใช่นะครับนะก่อนอื่นก็ขอบคุณด้วยนะฮะขอบคุณพี่น้องชาวนรานะครับพี่น้องยะลาพี่น้องปัตตานีนะฮะสายบุรีนะครับแล้วก็พี่น้องหาดใหญ่นะฮะจังหวัดใกล้เคียงนะครับมากันเยอะมากผมว่าหลายหมื่นนะงานนี้นะเป็นหมื่นไหมคนครับหลายนะหลักหมื่นนะฮะนะครับเพราะว่ามันเต็มจริงๆนะฮะแล้วก็เครื่องระบบที่เราพยายามที่ไวชนะพยายามทำเนี่ยก็ถือว่าแน่นทีเดียวงานนี้นะขอบคุณอาจารย์หลายๆท่านด้วยที่ไปนะฮะมีทีมงานของ Y Channel มีเชลิดอนมีดร.อิสมาอิลลูฟี่นะครับที่ไปให้ความรู้อาจารย์บับลี่อาจารย์บับลี่นะครับไปให้ความรู้แล้วก็บรรยายผมประทับใจแหละเป็นครั้งอีกครั้งหนึ่งในหลายๆครั้งนะประทับใจบรรยายของเชลิดอนนะใช่ฮะแล้วก็คณาจารย์ของเราเนี่ยถือว่าขึ้นไปครบนะครับมีไม่กี่ครั้งนะครับที่ภาพบนเวทีเนี่ยอาจารย์ของเราเนี่ยจะอยู่ครบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นช่วงก่อนที่เชคริดอร์จะขึ้นเนี่ยก็จะมีอาจารย์มูรีดนะครับอาจารย์โรซิกีนอาจารย์อับดุลวาฮิดอาจารย์ซิดดีกนะครับเนี่ยขึ้นพร้อมๆกันนะครับตรงนี้เป็นภาพที่น่าประทับใจก็ถือว่าเป็นงาน XL ไซส์ XL ใช่งานใหญ่นะงานนี้จริงๆงานของเราสุดแค่ XL แต่งานนี้ผมให้ไซส์ XXL XXL เลยนะเป็น 2X เลยนะใช่ครับคืออย่างนี้ที่ผมพูดถึงประทับใจเรื่องที่การบรรยายนะที่เชฟดีดอบรรยายเนี่ยข้อนึงที่เป็นความรู้สึกของผมเองคือมันเป็นการบรรยายแบบแอดวานซ์ใช่คือก้าวหน้าหัวก้าวหน้าใช่นะปกติที่เราฟังบรรยายกันนะคุณชาดิฟเราก็ฟังบรรยายที่เราเหมือนกับว่าคนที่ฟังบ่อยๆจะรู้แล้วเดี๋ยวก็เรื่องนี้มันก็จะซ้ำๆกันซะส่วนใหญ่แต่เวลาไปฟังของไวชนะทีไรนะมันจะเป็นลักษณะที่ล้ำหน้าไปมันเหมือนกับว่ามันเป็นความรู้ใหม่มันเป็นมุมมองใหม่ที่เข้ามาถูกต้องมันเหมือนกับว่ามันอยากจะทำให้เราอยากฟังค้นหาต่อเรื่อยๆในการที่เช็ครีดอร์พูดทุกครั้งแล้วก็จริงๆผมว่าด้วยดูอาของพี่น้องเรานะครับเพราะว่าทราบข่าวว่าจริงๆท่านป่วยหนักมากนะครับก่อนที่จะขึ้นไปแต่ด้วยอามานะของท่านด้วยการเนียดของท่านที่อยากจะขึ้นไปร่วมงานครับจริงๆจริงๆแม้แต่เดินเนี่ยท่านยังรู้สึกลำบากเซ็งใช่ในการเดินแต่พอขึ้นเวทีนะครับมันเหมือนกับคนละคนเลยก็ได้ข่าวว่าอัดฉีดยาไป2เข็มนะแล้วก็อัดไปอีกหลายโดสนะคือยาแบบเขาเรียกอะไรนะฉุกเฉินเลยอ่ะแกหยุดอาการฉุกเฉินฉุกเฉินเลยมาที่ผมประทับใจเดี๋ยวยังไม่จบประเด็นก็คือเนื้อเรื่องอ่ะนะเนื้อเรื่องเป็นลักษณะของการที่จะนำกุรอานมาใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆเราฟังบ่อยๆอ่ะเรื่องบิดอะห์มั่งเรื่องบุรีอ่ะเรื่องที่เป็นเรื่องรอบตัวแต่สิ่งที่บรรยายเมื่อล่าสุดนี้มันเป็นเรื่องที่ครอบคลุมทั้งหมดเลยครอบคลุมทั้งหมดคืออะไรคือเชฟบอกว่าถ้าเอากุรอานมาใช้ในชีวิตประจำวันถูกไหมสรุปนะคร่าวๆนะแล้วทำตามนั้นจริงๆคือสิ่งทุกอย่างที่คุณพูดอยู่ที่ต้องครูที่ผ่านมาพูดอยู่นะมันก็จะครอบคลุมแล้วก็จะแก้ไขปัญหาทั้งหมดได้เลยด้วยกุรอานแล้วหลายครั้งหรือว่าที่ผ่านมาหลายๆคนเนี่ยไม่เข้าใจตรงจุดนี้ไงครับนะผมถือว่างานนี้คือคนที่บรรยายมันเหมือนว่ากลั่นกรองมาคือกลั่นกรองมาบรรยายอันนี้ประทับใจตรงนี้เพราะภาพบรรยากาศในขณะที่ใช้ขึ้นบรรยายเนี่ยคือสามารถที่จะตรึงทุกๆคนที่มาร่วมงานครับไม่ว่าจะภายในโดมเองไม่ว่าจะเป็นหน้าโปรเจคเตอร์ทุกคนตั้งใจฟังมีแต่เราเนี่ยแหละทำไมล่ะโซยกันยังไม่กินอะไรไงไม่เกี่ยวผมนะผมตั้งใจเลยตั้งใจเลยผมว่าเห็นคนอื่นเขานั่งกันเงียบเลยเราก็จ้วงไปมองไปหิวนะฮะก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมานะแล้วก็ประกอบกับมีอนาชีที่ทางใบนุนเรานะครับเราเตรียมไปด้วยโอ้โหอนาชีนี้ก็ทำดีแล้วนะครับคือเป็นอนาชีที่เมื่อเสร็จสิ้นออกมาแล้วเนี่ยคือตอนที่ช่วงอัดเนี่ยนะครับช่วงอันเนี่ยเราก็รู้สึกได้นะครับถึงไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นทำนองไม่ว่าจะเป็นความหมายโดยรวมออกมาแต่เรายังไม่ได้ฟังตอนที่หลังจากว่าไปเรียบเรียงประสานมิกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ
พอฟังครั้งแรกหลังจากที่บางสมานมิกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคือมันทำให้เรารู้สึกว่ากุรอานเนี่ยมันสูงค่าแล้วถูกต้องเราต้องหันกลับไปหากุรอานแล้วรู้ว่าโอ้จากฟากฟ้าครับทำไมเราถึงละทิ้งไม่ให้ความสำคัญกันตรงนี้แล้วก็หลายๆคนที่ได้ฟังอานาชิตครั้งแรกรู้สึกได้เหมือนกันนะครับว่ารู้สึกว่าทำให้เราต้องหันกลับไปให้ความสำคัญกุรอานคือผมฟังปุ๊บนะแล้วก็ฟังที่เชฟบรรยายนะผมอยากจะกลับบ้านเลยคืออยากจะเอาอยากจะไปอ่านสักซูเราะห์นึงแล้วแปลให้ลูกฟังนั่นแหละเพราะว่าเมื่อเช้านี้ทำอยู่อัลฮัมดุลิลลาห์ได้มีโอกาสเพราะว่าลูกผมจะเรียนกุรอานพอดีตอนเช้าใช่ไหมฮะก็เอาซูเราะห์อัลอิคลาสนะเอาอัลอิคลาสกับอันนัสมาแปลให้เขาฟังนะว่าล้อบอกเรียกว่าอะไรบอกว่าคุณลักษณะของท่านเป็นยังไงอะไรยังไงพอเราเอามาอธิบายก็มีความรู้สึกอย่างนึงว่าคือเด็กเนี่ยสงสัยนะแล้วผมมีความรู้สึกอย่างนึงว่าชัยฏอนเนี่ยก็อยู่กับเด็กอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันคอยประกบถามในเรื่องที่บางครั้งเรารู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ต้องกล่าวอุซบิลลาห์แล้วก็บอกลูกถ้าจะถามแบบนี้ต้องกล่าวด้วยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นคำถามที่แบบสมัยเราเด็กๆเราไม่สงสัยนะสมัยเราเด็กๆหรือว่าเราจะหัวอ่อนหรือยังไงก็แล้วแต่เราฟังแล้วเรารู้สึกเอาตรงนี้เราปล่อยผ่านเช่นยกตัวอย่างเช่นอัลลอฮ์มายังไงอย่างนี้สมัยนั้นผมจำได้ผมไม่เคยสงสัยนะคือศรัทธาแล้วเชื่อเลยนะแต่เด็กสมัยนี้เขาสงสัยไงผมว่ามันก็มีเหตุผลจากสิ่งที่เขาได้รับแล้วก็อาจจะเรื่องของการล่อลวงของชัยฏอนนี่แหละอีกส่วนหนึ่งนะตรงนี้ก็แต่ก็ได้อธิบายได้พยายามจะเล่าอธิบายไปเรื่อยๆซึ่งมันก็เป็นความสงสัยของเด็กนะมันก็เหมือนกับว่าเวลาเขาเรียนสามัญเนี่ยเขาจะเรียนวิทยาศาสตร์เขาจะเรียนหลายๆวิชาแล้วก็เพื่อนๆในสังคมของเขาที่เรียนอยู่เพราะฉะนั้นมันจะเกิดคำถามว่าบางทีเพื่อนถามเล่ามาใช่เขาก็เลยอยากจะรู้คำตอบอันนี้เพื่อที่เขาเนี่ยจะเอาคำตอบเนี่ยกลับไปบอกเพื่อนถูกต้องแล้วก็เรื่องไม่กินหมูนี่เยอะเลยนะไม่กินหมูเรื่องอะไรที่เป็นข้อห้ามเนี่ยเขาจะถามเพราะว่าเขาจะโดนเพื่อนถามมาเยอะใช่ย้อนกลับมาเรื่องอะไรชีสครับสิ่งที่นำเสนอนะหลักๆที่ผมประทับใจอันนึงก็คือตอนที่บอกว่านบีเนี่ยคือกุรอานที่เดินได้อันนี้เป็นสมญานามนะที่อัลลอฮ์ตั้งให้นบีใช่ไหมใช่ครับนะถ้าจำไม่ผิดนะเป็นอัลลอฮ์ตั้งให้นบีว่าเป็นกุรอานที่เดินได้แล้วก็มนุษย์ทุกคนเนี่ยหลายๆคนก็สามารถทำเช่นนั้นได้เหมือนกันนะใช่เช่นไม่ได้เทียบเท่านบีนะแต่หมายถึงว่าเรื่องของการจำอัลกุรอานการท่องอัลกุรอานแล้วก็การนำกุรอานมาเป็นทางนำในการดำเนินชีวิตใช่ครับซึ่งจริงๆแล้วถือเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้ศรัทธาทุกๆคนนะครับต้องนำกุรอานมาไว้กับตัวของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการท่องจำไม่ว่าจะเป็นการใคร่ครวญไม่ว่ามากหรือน้อยก็คือเป็นหน้าที่ของผู้ศรัทธาทุกคนที่จะต้องนำกุรอานเข้ามาอยู่ในตัวเราครับนะฮะเมื่อสัก 3-4 วันก่อนนี้นะฟังข่าวอันนี้ไม่ได้เปรียบเทียบแต่ว่ายกตัวอย่างให้ฟังนะพุทธศาสนามีเด็กคนหนึ่งอายุประมาณ 4-5 ขวบนะก็สามารถที่จะท่องจำพระไตรปิฎกได้อาจจะทั้งเล่มหรือยังไงก็แล้วแต่นะแต่ว่าเป็นที่ฮือฮามากเลยนะเขาดีใจมากเขาประทับใจมากว่าทำไมเด็กคนหนึ่งจำได้เยอะขนาดนี้พอเรามองย้อนกลับมาจริงๆอ่ะมุสลิมเราเยอะแยะนะฮะเป็นแสนเป็นล้านนะตรงนี้ครับบางทีเขาไม่ทราบข้อมูลเนี่ยก็คือเขาจะไม่ทราบข้อมูลเพราะมันเหมือนกับว่าสังคมโลกมุสลิมของเราเนี่ยเป็นสังคมที่ทั่วโลกพยายามจะปิดครับนะครับทั่วโลกพยายามจะปิดคือพยายามจะไม่เข้าใกล้ใช่เพราะว่าโดนสื่อนี่แหละเนาะโดนสื่อนี่แหละตีกรอบไว้ว่าอย่าไปยุ่งใช่อย่าไปยุ่งหรือว่าพอมีข่าวแล้วเนี่ยก็จะถูกสำนักข่าวต่างๆปิดกั้นครับไม่ให้เผยแพร่ภาพที่มันเป็นความมหัศจรรย์แล้วก็ภาพที่มันเป็นญะมาอะห์ใหญ่สังเกตว่าจะไม่มีออกแพร่ภาพเลยนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วฮาฟิซกุรอานของเรามีมาตั้งแต่ยุคท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็สืบเนื่องต่อมาเลยซึ่งจริงๆแล้วนี่แหละผู้ที่ทำหน้าที่สำคัญที่ทำให้อิสลามยังคงอยู่ณปัจจุบันก็คือผู้ที่ท่องจำอัลกุรอานครับนะครับถ้าเขาทราบจำนวนเด็กๆที่ท่องจำกุรอานของเขาอาจจะคิดว่าเรื่องที่เขาเจอเป็นเรื่องเล็กเล็กมากมากนะครับเล็กมากมากเลยนะครับพี่น้องที่จะโทรมาพูดคุยกันได้นะครับเบอร์027354935แล้วก็กด1นะ
02-735-4935กด1ก็เข้ามาพูดคุยได้ในเรื่องทั่วๆไปเลยจะคุยเรื่องล่าสุดที่เราไปกันมาหรือว่าจะคุยเรื่องอามีนนี่ก็ยังได้ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นพี่น้องที่ไปร่วมงานมาแล้วประทับใจหรือพี่น้องที่รู้สึกเสียดายโอกาสที่ไม่ได้ไปร่วมงานนะครับหรือว่าไปชมภาพยนตร์อามีนมาแล้วรู้สึกยังไงนะครับหรือว่าในส่วนเนื้อร้องของอนาชีตฟ้านะครับหลายๆเรื่องนะครับก็ชลอโทรเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับในรายการเข้ามาเรื่องของอนาชีตต่ออนาชีตสายสดเข้ามาเชิญเลยครับเชิญเลยครับสลามุอะลัยกุมกุมุสลาวะละมาตุลลอฮ์ฟะรอกาตูค่ะครับผมสลามครับเชิญเลยครับผมอันนี้จากไหนกระบี่เปล่าไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องบอกที่จังหวัดก็ได้ค่ะเอาเลยครับเชิญครับก็จริงๆแล้ววันนี้ตั้งใจจะมาคุยเรื่องกุรอานเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วได้ยินคุณชาริพูดถึงค่ายฉันว่าเป็นการจุดประกายของฉันด้วยเพื่อจะไปทำค่ายเมื่อปีหน้านะคะปีนี้ใกล้ค่ายบ้านฉันจบไปแล้วแต่ว่าปีหน้าเนี่ยอินชาอัลเลาะห์จะทำค่ายเกี่ยวกับกุรอานเพราะว่ารู้สึกว่าการกุรอานเนี่ยสำคัญกับชีวิตของคนเรามากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะต้องแค่กุรอานอย่างเดียวต้องชอบต้องจำเรื่องความหมายด้วยความหมายของกุรอานที่อัลเลาะห์เขาอัลเลาะห์ท่านได้สอนเนี่ยมันครอบคลุมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโทษของซินาโทษของการเล่นการพนันเรื่องของเหล้าหรือว่าเรื่องของการคุมขี้ยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับซึ่งเรื่องของขี้ยาเนี่ยบางคนเขาก็ยังไม่เข้าใจนะคะขอพูดนิดนึงคืออันนี้ฉันสัมผัสมาเองเลยคือมุสลิมด้วยกันนี่แหละที่ตำหนิมุสลิมด้วยกันเรื่องของการคุมขี้ยาอย่างเช่นหน่วยงานหนึ่งเนี่ยมุสลิมเองนี่แหละที่เป็นคนขอบอกว่าเธออย่าคุมศีรษะได้ไหมอะไรที่คุณฟังแล้วนี่เหรอคำพูดของมุสลิมด้วยกันไม่น่าเชื่อนะคะใช่ตัวเองไม่คุมนี่ไม่ก็ยังไม่ควรที่จะมาห้ามคนอื่นคุมนะใช่ไหมถ้าตัวเองไม่คุมก็ต้องละอายที่จะบอกว่าอย่าไปคุมแสดงว่าไม่มีความรู้ในเรื่องของการคุมฮิญาบก็อยากจะให้ปลูกฝังเรื่องของนี่แหละความหมายของอันกุรอานเพราะถ้าเกิดว่าเราพูดถึงถ้าว่าที่อัลลอฮ์บอกไว้ในอันกุรอานว่าคนที่เขาไม่คนที่ไม่ทำตามที่อัลลอฮ์บอกเนี่ยจะได้รับโทษยังไงฉันว่าเขาน่าจะซึมซับได้ดีนะคะพี่บอลท่องจำอย่างท่องจำมันก็ดีแต่ว่าต้องรู้ความหมายด้วยว่าอัลลอฮ์เตือนยังไงบอกใช่ใช่ใช่ความเข้าใจในเนื้อหาของอัลกุรอานนี่ยิ่งสำคัญนะถึงแม้ว่าอ่านกุรอานเนี่ยอ่านเป็นภาษาอาหรับยังไงก็ได้ผลบุญแน่นอนใช่ครับแต่เนื้อหาที่ข้างในที่เราจะต้องเร่งที่จะนำมาให้กับเยาวชนหรือว่าคนทั่วๆไปรู้ให้ได้ตรงนี้สำคัญกว่าครับใช่ค่ะแล้วก็อยากจะฝากเตือนนะคะสำหรับคนมุสลิมบางคนที่เสียดายที่เกิดมาเป็นมุสลิมแต่ว่าไม่รู้ว่าคนที่สร้างเรามาเนี่ยออกอะไรในอัลกุรอานเนี่ยคือฉันขอหยิบคำพูดคนๆนึงนะคะฉันจริงๆฟังแล้วฉันรู้สึกน้ำตาจะไหลคือเขาบอกว่าจดหมายจากคนจากเราอ่านเช้าอ่านเย็นอ่านทุกวันจนเราจำสอบตัวได้เลยแต่ว่าจดหมายจากท้าฟ้าที่อัลลอฮฺประทานให้เราจำได้ไหมเราเคยอ่านบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่จริงครับจริงครับเคยเอามาใช้บ้างไหมบางทีอ่านอยู่ทุกวันนะบทเดิมๆเนี่ยนะอ่านอัลลอฮ์บอกให้ทำอย่างนี้ทำนี้แต่ไม่เคยทำสักทีหนึ่งแต่อ่านนี่อ่านได้ตลอดนะฮะใช่เลยค่ะงั้นขอดุอาให้การนะครับว่าอินชาอัลเลาะห์ขอเราทรงอำนวยความสะดวกในการที่เนียดจะทำค่ายนะครับแล้วก็จะใช้กุรอานใช่ไหมครับเป็นสิ่งที่สำคัญในจะเน้นเรื่องนี้เลยล่ะครับทำดินละฉันชอบโทรมาคุยนะคะรายการได้เลยโอ้ยินดีครับมาทำดินละครับฟังแล้วได้คุยเรื่องมูลเรื่องนี้เรื่องของศาสนาฟังแล้วได้คุยแล้วรู้สึกว่าเวลาผ่านไปมันไม่ได้สาระนะคะได้คุยเรื่องศาสนาฉันชอบมากๆนะคะรายการนี้ขอให้อยู่กับไปต่อไปนะคะแล้วก็เรื่องงานที่นาราก็ขอบคุณมากนะคะที่เอาบรรยากาศมาให้ได้ดูนะคะไม่ได้ไปแต่ว่าคุณนะคะที่เอามาให้ได้ดูนะคะแล้วก็หลังรายการเราน่าจะมีภาพอินเสิร์ตมาเยอะกว่านี้นะครับอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวก็ได้รอดูกันครับมาให้ดีไปนะคะวันนี้หาไปไหนคนคะเนี่ยอ๋อวันนี้พอดีคุณอุสมานติดภารกิจครับวันนี้ต้องขอมาด้วยครับก็เลยมาจากรายการสองท่านขอให้กับไปนู่นนะคะทุกคนขอให้ทุกคนแข็งแรงแล้วก็ขอดุอาให้เราคุ้มครองครอบครัวของพวกคุณทุกคนนะคะอามีนครับอามีนครับอามีนครับขอดุอานั้นกลับคืนไปกับการด้วยนะครับครับผมครับอย่าลืมรอประมาณครับครับผมสลามุอะลัยกุมครับสลามุอะลัยกุมดีละนะครับพอดีถึงช่วงเวลาพักเบรกก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาผมว่ากลับมานี่เข้าด้วยอนาชีตภาพลงตาเลยได้ครับผมและเราทุกคน
ล้วนกำลังถูกขโมยความเป็นคนออกไปอย่างช้าๆแล้วแทนที่ด้วยความเป็นสัตว์ป่าที่หิวกระหายอย่างถึงขีดสุดท้ายที่สุดแล้วเราคงจะกลายพันธุ์ไปอย่างช้าๆแล้วสูญสิ้นความเป็นคนไปในที่สุดฉันคิดว่าฉันรู้ฉันเข้าใจศรัทธาสิ่งที่ฉันได้ทำไปว่าถูกแล้วโอ้พอเตือนมากับฟ้าในวันนี้เป็นสีเทาคุณมัวเลยเงียบเหงามันอ้างว้างใจยายฉันกลัวเพราะอะไรทุกสิ่งที่เคยมองเห็นมันกลับไม่เป็นดังที่เข้าใจเกือบรู้ความจริงแต่สุดท้ายฉันก็ลงทางที่ท้าชีวิตคนเราไม่แพ้กลับแพ้ตัวเองสุดท้ายภาพจริงที่เห็นอยู่นั้นมันกลับกลายเป็นเพียงภาพลวงตาแค่เพียงภาพลวงตาแค่เพียงภาพลวงตาเราเกิดมาต่างคนต่างความคิดคนละอย่างแต่ใครจะหลุดพ้นความไม่รู้ไปใจของใครก็ใจใครทุกสิ่งที่เคยมองเห็นมันกลับไม่เป็นดังที่เข้าใจเกือบรู้ความจริงแต่สุดท้ายฉันก็ลงทางที่ท้าชีวิตคนเราไม่แพ้ไรแต่กลับแพ้ตัวเองสุดท้ายภาพจริงที่เห็นอยู่นั้นมันกลับกลายเป็นเพียงภาพลวงตาAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของรายการบีนุนนักเรียนโตด้วยเหลือเวลาประมาณ20นาทีครับนะครับซึ่งเมื่อกี้นี้ก็มีพี่น้องที่โทรเข้ามาคุยกับเรานะก็ให้ความคิดเห็นในเรื่องของกุรอานเป็นความสำคัญขนาดไหนนะฮะกับพี่น้องมุสลิมทุกคนนะใช่ผมนี่ฟังแล้วขอเลยขอต่อพระองค์นะว่าขอให้มีโอกาสกลับไปแล้วศึกษาให้ละเอียดให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะก็ถือว่าเป็นกลายเป็นว่ามีโอกาสที่จะกลับไปอ่านเนี่ยครับอย่างน้อยอ่านความหมายภาษาไทยอ่ะให้ลึกซึ้งหน่อยคือมันเหมือนกับว่าพอทางวัชแนลทางเชอริดอร์แล้วก็คณะอาจารย์ทั้งหลายเหมือนกับว่าโฟกัสมาที่เรื่องกุรอานพอทุกคนได้ย้ำคิดตามเรื่องกุรอานเรากลับมาคิดมันเป็นเรื่องใหญ่นะเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องหันกลับเข้ามาแล้วก็
อย่าถอยห่างแล้วจากที่ฟังบรรยายเชคแกก็จี้ซะเหลือเกินจี้อ่านกรุ๊ปอ่านน้อยกว่าอ่านหนังสือพิมพ์อ่านกรุ๊ปอ่านน้อยกว่าอ่าน Facebook อ่านโอ้โหน้อยกว่าพี่น้องฟังอยู่สักทุกคนใช่ไหมคือมันแต่ว่าเวลาของเราเนี่ยส่วนใหญ่ในแต่ละวันเนี่ยลองมาคำนวณดูแล้วเนี่ยเวลาที่เราให้กับกุรอานหลายๆคนส่วนใหญ่จะเป็นเวลาที่น้อยกว่าน้อยกว่าแน่นอนเขาบอกว่าอย่างผมนี่เดี๋ยวคืนนี้ก่อนนอนนี่เดี๋ยวจะอ่านพอล้มตัวลงนอนเปิดมาได้สองหน้าหลับนี่ไงแปลกไหมหน้าเวลาจะอ่านกุรอานจะเป็นอย่างเงี้ยดังนั้นต้องตั้งปณิธานใหม่ไม่ใช่ว่าก่อนนอนจะอ่านไงต้องตั้งว่าตั้งเวลาว่าเราต้องอ่านให้ได้เท่านี้วันนี้ต้องอ่านให้ได้เท่านี้สองหน้าต้องอ่านให้ได้เท่านี้จนจบ30ยุสค่อยๆไล่ทีละยุสไปก็ได้ก็คือสำคัญมันอยู่ที่ตัวเราด้วยนะว่าอย่างน้อยเนี่ยก็คือเราต้องเวลาเท่านี้นะเวลาเท่านี้นะเพราะนั้นพอถึงเวลากุรอานแล้วก็คือต้องเป็นกุรอานบางทีเราอย่าแป๊บนึงอันนี้กำลังโหดติดพันเรื่องงานอยู่ทำงานอยู่บอกเบียด10นาที20นาทีพอถึงว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนนอนแล้วกันพอถึงเวลาก่อนนอนเนี่ยมันจะมีทั้งตัวเราเองแล้วก็ไอ้ตัวข้างๆเราข้างๆเราใช่ไหมมันก็จะบอกแป๊บนึงนอนก็ได้จะเป็นอย่างนี้แหละจริงๆแล้วพอผัด1มันก็จะมีผัด2ผัด3ผัด4ผัด5แล้วพอถึงเวลามันก็จะกลับไปอยู่เหมือนเดิมอีกนะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยต้องลุกขึ้นมาแล้วก็คอยสะบัดเอาอุซบิลลาฮ์มินัชชัยฏอนนิรญีมนะก็นอกจากกุรอานแล้วก็เรื่องของการละหมาดเมื่อเช้านี้ผมน้องลูกผมเองแล้วก็ลูกของน้องสาวอ่ะนะก็มานั่งแล้วเราก็คุยกับเขาบอกว่ารู้ไหมอิสลามต่างกับกาเฟตยังไงครับแล้วก็บอกว่าก็เรื่องของการละหมาดจะมาแล้วก็บอกว่าถ้าเราไม่ละหมาดเนี่ยที่แน่ๆแล้วถ้ามองกันแบบคร่าวๆก่อนนะมองคร่าวๆก็คือไม่ใช่มุสลิมเหมือนกันนะใช่ไหมเหมือนกันไม่แตกต่างไม่แตกต่างกับคนต่างศาสนิกใช่ครับคราวนี้เขาก็ถามเอ้าแล้วอย่างแล้วอัลเลาะห์สอบสวนยังไงประมาณนั้นสอบสวนเขาบอกเอ้า1ถ้าหนูละหมาดมั้ยอัลเลาะห์ถามหนูว่าหนูละหมาดมั้ยหนูตอบว่าหนูละหมาดแล้วเราก็ถามต่ออีกละหมาดครบไหมใช่ป่ะละหมาดครบไหมก็เริ่มลังเลแล้วเริ่มลังเลสองคนนี้ไม่แน่ใจก็บอกถ้าหนูโกหกเดี๋ยวมือหนูอาจจะตอบแทนหนูได้หรือหน้าผากหนูจะตอบแทนว่าละหมาดไม่ครบสามพอถ้าเราละหมาดครบเราก็ถามต่อแล้วละหมาดในเวลาไหมใช่ไหมละหมาดในเวลาไหมหรือว่าตื่นมาเนี่ยซูโบสเนี่ยตื่นมา6โมงเช้า7โมงเช้าไม่ได้ละหมาดหรือมาละหมาดตอน7โมงเช้าไม่ได้ละหมาดซูโบสอ่ะ2คนเริ่มนั่งกลัวไงกลัวคือเหมือนกับว่าพอลงรายละเอียดนั้นเขาก็จะคิดได้ใช่พอหลังจากนั้นก็บอกเอางี้นอกจากละหมาดไม่ได้ละหมาดในเวลาแล้วละหมาดตรงเวลามั้ยข้อที่4ละหมาดตรงคราวนี้เริ่มคิดแล้วล่ะเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันมีบางครั้งที่เขาพังเผยสำหรับเด็กๆใช่แต่เขาก็ถามแล้วอย่างหนูว่าหนูจะโดนลงโทษไหมเราก็บอกโอเคก็ยังไม่คิดมาเลยก็ถือว่าทำก็ได้ผลบุญน่ะใช่ไหมก็บอกเขาไปอย่างนั้นแต่ว่ารู้เลยว่าเด็กเองเขาก็คิดไงคือถ้าเราให้ความรู้เขาแล้วให้ในรายละเอียดเขาบางทีคุยให้มันสนุกบ้างให้มันตื่นเต้นบ้างเพราะฉะนั้นเขาก็จะมองย้อนกลับไปอย่างที่หลวงตาบอกก็คือสำคัญเลยนะสำหรับผู้นำครอบครัวทั้งพ่อและแม่ถูกต้องมีส่วนสำคัญในการที่จะกระตุ้นเขาอยู่ตลอดเวลากระตุ้นเขาอยู่ทุกๆวันไม่ให้เขาหลงลืมไปกับเรื่องที่เขาต้องเจอไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็นสื่อโทรทัศน์ไม่ว่าจะเป็นการเล่นสนุกอยู่กับเพื่อนจริงเรานี่แหละนะครับเป็นตัวสำคัญเลยที่จะทำให้ในแต่ละวันเนี่ยให้เขานึกถึงเรื่องนี้ละหมาดหรือยังลูกกุรอานเป็นไงวันนี้เรามาใคร่ครวญกันอายะห์นี้แล้วได้เวลาแล้วพร้อมหรือยังตัวนี้สำคัญเลยนะครับคือต้องย้อนกลับไปที่ผู้ที่เป็นพ่อและแม่นะครับทำดินแล้วนะตรงนี้มันเป็นบทเรียนสำหรับผู้ปกครองเนาะครับว่าในชีวิตเนี่ยไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่ทำมารู้ว่าเราทำอะไรรับผิดพลาดมาในอดีตรับปรับปรุงเพื่อที่จะให้ลูกหลานของเราอ่ะไม่เจอในสิ่งที่เราเคยเจอมาก่อนตรงนี้สำคัญเพราะว่าผมพูดง่ายๆมุสลิมทุกคนแหละมันต้องมีผิดพลาดในอดีตใครเคยผิดพลาดมาหนักหรือเบาก็แล้วแต่ใช่นะฮะขึ้นชื่อว่ามนุษย์ครับใช่เอามาปรับปรุงชีวิตของเราเองแล้วเพื่อที่จะปรับปรุงชีวิตของลูกหลานของเราด้วยก็อาจจะเป็นหลายๆครอบครัวนะครับก็คืออาจจะพอถึงเวลาหลังข่าวแล้วก็เรียกลูกเดะมาเร็วมาแล้วนะเดชมาแล้วก็มานั่งดูกัน
ตอนนี้เราก็เปลี่ยนแปลงนะครับก็คืออาจจะในช่วงเวลาหนึ่งที่เรากำหนดไว้อ้าวเดะมาลูกมาได้เวลาหากวักกุรอานกันละเสริมเข้าไปค่อยๆแทรกเข้าไปนะมันไม่ใช่ว่าพลิกจากหน้ามือเป็นหลังแต่ค่อยๆเอามาค่อยๆเอามาให้มันเกิดบรรยากาศแล้วก็ค่อยๆขยายเวลาไปเบียดเวลาอื่นที่มันอาจจะไร้สาระของเราเนี่ยค่อยๆให้มันหล่นลงไปครับนะครับไม่มีเรื่องหนึ่งผมไม่รู้นะถ้าพี่น้องอยากจะวิเคราะห์เรื่องนี้ก็ได้นะครับสมมติว่าในอดีตเราสูบบุหรี่ครับนะในอดีตเราสูบบุหรี่แต่เราเลิกก่อนที่ลูกเราจะเกิดหรือว่าก่อนที่ลูกเราจะจำได้ก็แล้วแต่แล้วเวลาที่ลูกเราเริ่มโตเขาก็จะถามแล้วเขาอาจจะถามเราว่าพ่อเคยสูบบุหรี่ไหมอันเราจะตอบยังไงเราจะตอบเขายังไงเราจะตอบเขาว่าเคยแล้วก็เลิกแล้วหรือว่าเราจะบอกว่าโกหกอ่ะไม่เคยพ่อไม่สูบวิธีการตอบไหนที่น่าจะเป็นวิธีการตอบที่เหมาะสมนึกออกไหมในบางมุมผมนึกว่าเรื่องพวกนี้เราไม่ควรจะบอกว่าเราเคยด้วยซ้ำในความรู้สึกผมนะเพราะอะไรถ้าเราเคยเราเป็นพ่อหรือเราเป็นแม่ก็แล้วแต่เราเคยลูกเราอาจจะบอกไม่เป็นไรพ่อแม่ยังเคยเลยเพราะฉะนั้นเราใช่ป่ะมันแล้วก็เลิกได้มันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กอ๋อพ่อก็เคยสูบมึงงี้ถ้าเกิดตัวลองหน่อยไม่เป็นไรพ่อยังเคยลองเลยใช่ลองแล้วเดี๋ยวก็เลิกเพราะฉะนั้นวิธีการตอบเราไม่จำเป็นต้องโกหกแต่เราหาคำตอบในการเลี่ยงยังไงได้เนี่ยบุหรี่เนี่ยเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดไว้เลยว่ามันอยู่ในข่ายของสิ่งฮารอมเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันพ่อควรล้อมากเพราะฉะนั้นพ่อห่างไกลจากสิ่งเหล่านี้มาแต่ไม่ได้บอกว่าพ่อเคยสูบแล้วเลิกไปแล้วพ่อห่างไกลจากสิ่งเหล่านี้เลยนะเพราะฉะนั้นลูกก็ต้องเช่นกันเรากลัวล้อนะล้อสั่งใช้เพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เราต้องห่างไกลอยู่แล้วแต่ไม่ได้บอกให้สูบใช่นะฮะใช่วิธีการก็เนี่ยเป็นวิธีการหลากหลายนะที่ต้องเอามาลองนั่งคิดดูว่าเราจะตอบกับลูกเรายังไงใช่เพื่อที่จะเป็นให้เขาบันทึกไว้นะว่าโอเคเพราะว่าผู้ที่เป็นพ่อกับแม่ย่อมเป็นแบบอย่างของเขาคือไงก็เหมือนกับว่าเป็นต้นแบบเลยเป็นฮีโร่ของเขาเลยไม่ว่าจะเป็นพ่อเลยเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งถ้าหากเราตอบคำถามไปอ๋อพ่อเคยดูเลิกแล้วอุ้ยพ่อไม่ยุ่งแล้วมันก็จะไปอยู่เวลาเขาไปเจอเพื่อนเขาไอ้ลองหน่อยที่เฮ้ยพ่อก็เคยลองไหมนิดนึงพ่อเคยสูบลองนิดนิดนึงเดี๋ยวเลิกก็ไม่เป็นไรหรือว่าเดี๋ยวพอสูบเสร็จก็ไม่สูบแล้วเขาบ้านก็เลิกสูบอ่ะคราวนี้มันไม่แน่แล้วนี่บุหรี่นี่ต้องบอกเลยนิดเดียวคุณก็ติดได้แล้วเหมือนกันแล้วช่วงแรกเนี่ยก็คือโอ้โหมีเพื่อนๆที่เขาสูบอยู่แล้วเนี่ยเขาอำนวยความสะดวกเต็มที่เอาของฉันก่อนสิเอาได้เลยโอ้โหบังเอาเลยแต่พอเริ่มติดแล้วเนี่ยโอ้ยบังซื้อเองดีซื้อแล้วนั่นแหละ อ่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ให้เป็นข้อมูลกันครับผมนะแล้วก็ที่เราคุยกับพี่น้องไว้ว่าช่วงที่สองเนี่ยจริงๆแล้วมีเรื่องนึงที่ผมว่ามันเป็นข่าวใหญ่นะแล้วก็พี่น้องเองก็น่าจะอยู่ในความสนใจใช่ครับนะคือเรื่องของที่เนปาลสถานการณ์ในเนปาลที่ประสบเขาเรียกอะไรนะแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวทั้งเนปาลเมื่อเช้าดูข่าวที่ทิเบตนี่อยู่ในหุบเขาเลยนะครับภูเขานี่สั่นหมดดินลงมาคลุ้งมากเลยทำดีแล้วที่ว่าคนที่อยู่ที่ถ่ายมาได้ไม่เป็นไรนะแต่ก็มีตายไป30กว่าคนที่ทิเบตส่วนที่เนปาลนี่ถ้าจำไม่ผิดข่าวล่าสุดมา 3,000 คนไปแล้วตอนนี้ยอดทะลุ 4,000 4,000 แล้ว 4,000 แล้วก็สำหรับชาวเนปาลเนี่ย 4,200 กว่าคนคนะครับในส่วนของยอดผู้เสียชีวิตแล้วก็จะมีชาวอินเดียอีกนะครับชาวจีนอีกนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนบังคลาเทศอีกที่เป็นผู้เสียชีวิตด้วยในเหตุการณ์นี้ที่ทางสหประชาชาติประเมินไว้นะครับยอดเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าบ้านเรือนเนี่ยเสียหายทั้งประเทศทั้งหมดใช่นะนี่มีรูปมาให้ดูด้วยนะครับนะตรงสีแดงๆใช่ไหมสีแดงๆคือส่วนที่ถูกทำลายแต่ว่าแผ่นดินไหวเนี่ย 7.8 7.8 ใช่ครับแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้คำว่าริกเตอร์แล้วหรอทำไม 7.8 เนี่ยไม่รู้ทำไมนะก็ครับผมนี่เราจะเห็นบรรยากาศเนี่ยดูนกบินเกลียวนกเนี่ยบินกันนะครับบินบอกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยว่ามันโกลาหลนะครับในเมืองเนี่ยคลุ้งไปเรื่องฝุ่นควันที่เกิดจากนี่นะครับคือในขณะนั้นนะครับที่แผ่นดินสั่นไหวนะครับน้ำกระชอกนี่เหมือนเขย่าเหมือนถูกเขย่าเลยเหมือนที่เราบอกไว้ไหมล่ะใช่ว่าเวลาถ้าเขย่าอ่ะเนี่ยแค่เขย่าเนี่ยดูสิน้ำในนี้แบบเห็นเป็นตัวอย่างชัดเลยแล้วนึกถึงความรุนแรงใน
ในอดีตที่ประชาชาติหลายๆประชาชาติถูกล้อทำลายเสียหายมากกว่านี้เนี่ยทำให้เราทำให้เราต้องมองย้อนกลับไปนะในยุคสมัยเรื่องของนบีลูตป่ะถ้าจำไม่ผิดนะมีหลายๆรุ่นมีหลายๆยุคนะครับผมนะฮะที่อัลเลาะห์กบมนุษย์ไว้ด้วยกับโอ้โหนี่ครับก็คือสภาพอาคารนี่คือขาดครึ่งท่อนแล้วก็ล้มลงมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นในซากปรักหักพังเหล่านี้เนี่ยก็จะต้องมีการสำรวจนะครับแล้วก็รื้อค้นนะครับหาผู้ที่รอดชีวิตหรือว่าผู้ที่เสียชีวิตอยู่ในซากปรักหักพังเหล่านี้นะครับที่มีจำนวนมากครับถ้าเรามองกันนะก็น่าจะเอามาพิจารณาว่าอัลลอฮ์กำลังลงโทษหรือว่ากำลังเรียกอะไรล่ะทดสอบกับกลุ่มชนนี้อยู่นะกลุ่มชนนี้อยู่เพราะฉะนั้นพี่น้องก็เก็บไว้พิจารณาในส่วนว่าแล้วตัวเราเองล่ะนะจะโดนอัลลอฮ์ทดสอบเมื่อไหร่นะครับอันนี้รุนถือว่ารุนแรงมากและเป็นสิ่งที่เราแสดงให้เห็นนะว่าถ้าเราจะทำอะไรไม่มีใครหนีเลยนะหนีไม่พ้นนะสำหรับประเทศเนปาลเนี่ยก็คือในรอบ81ปีนะครับเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดแผ่นดินไหวในประเทศก็คือเมื่อ81ปีที่แล้วนะแต่ก็มีการประเมินนะครับจากผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องแผ่นดินไหวครับก็คือเนปาลเนี่ยที่เขาคำนวณไว้นะครับจากสถิติของเขาเนี่ยก็คือจะประมาณ80ปีจะเกิดแผ่นดินไหวรุนแรง1ครั้งนะครับซึ่งอันนี้ก็คือเข้าสู่ปีที่8นี่ก็วิทยาศาสตร์ก็พิสูจน์ไปพยายามจะพิสูจน์ก็พิสูจน์ไปไม่มีปัญหาแค่เป็นประเมินสถิติแล้วก็ความน่าจะเป็นในเรื่องชั้นดินที่เขาศึกษาอยู่ซึ่งคือพวกนี้เขาแปลกไงเขาต้องหาอะไรมาให้เป็นเหตุเป็นผลได้ใช่ครับนะฮะแต่ว่าเขาจะไม่คิดเหมือนเราคิดคนละอย่างถูกไหมเขาจะไม่คิดเหมือนเราว่าโดนแล้วโดนแล้วถูกไหมใช่ดังนั้นก็แสดงความเสียใจด้วยนะกับพี่น้องแสดงความเสียใจกับพี่น้องชาวเนปาลนะครับแล้วก็ผู้ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เนปาลซึ่งมีความรุนแรงถึง 7.8 นะครับแต่ 7.8 ทำไมถึงรุนแรงมากเนี่ยเพราะว่ามันลงไปไม่ได้ลึกไม่ได้อยู่ในชั้นดินที่ลึกๆไม่กี่แล้วก็ชั้นดินของเนปาลนั้นที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือมันเป็นชั้นดินที่อ่อนมันไม่ได้เป็นชั้นหินจึงทำให้ความเสียหายเนี่ยมันรุนแรงในรู้สึกเขาจะอยู่บนเขาอะผมมองว่าเขาเคลื่อนตัวมันยิ่งรุนแรงไงมันไม่เหมือนที่ราบอะนะใช่ฮะนะพี่น้องที่เสียชีวิตก็แล้วก็เอาไปจัดการแล้วแต่คนนะส่วนพี่น้องที่มีชีวิตอยู่ที่ยังไม่เสียก็ต้องมานั่งพิจารณากันใช่ครับนะไม่ใช่พี่น้องชาวเนปาลอย่างเดียวนะพี่น้องพวกเราเนี่ยก็ต้องมานั่งพิจารณากันว่าแล้วเราจะทำไงกับชีวิตต่อไปครับนะตื่นนอนเนี่ยกลางคืนเนี่ยตื่นนอนบางทีต้องมานั่งคิดอ่ะคือตื่นแล้วต้องคิดไม่ใช่ตื่นแล้วมีความสุขอย่างเดียวนะต้องคิดว่าเราทำอะไรกับชีวิตอยู่บ้างนะเวลานี้แล้วยิ่งถ้ามีเหตุการณ์แบบที่เราทดสอบนะครับให้กับกลุ่มชนในประชาชาตินี้เนี่ยในกลุ่มชนไหนเนี่ยเราก็ต้องขอดูนะว่าเหตุการณ์เนี้ยภาพมาอีกทีด้วยได้ไหมว่าเหตุการณ์นี้ก็คือให้ห่างไกลจากเราหรือว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วเนี่ยนะครับต้องย้อนกลับมาคิดว่าถ้าเกิดเราถูกทดสอบในลักษณะแบบนี้เราจะเป็นเช่นไรต่อให้เราเป็นผู้ที่เป็นคนดีนะครับในกลุ่มชนนั้นก็ตามใช่แต่เมื่อถึงเวลาถ้าหากว่าเราไม่สร้างจะมาหรือว่าทำให้สังคมของเราเนี่ยเป็นสังคมที่ดีนะครับที่ใช้หลักการอิสลามนะครับยึดโจงกันอยู่ในจะมาเนี่ยเมื่อถูกทดสอบแล้วถ้าหากว่าเราอยู่ในกลุ่มชนนั้นแน่นอนเราก็ต้องถูกทดสอบด้วยเช่นกันมองย้อนกลับไปในประเทศเราเนี่ยเริ่มต้นด้วยสึนามิเหตุการณ์ใหญ่เลยนะครับที่ก็เป็นแสนนะสึนามินี่รุนแรงมากเราไม่คิดว่าเราจะเกิดเหตุการณ์สึนามิเกิดขึ้นในประเทศของเรานะครับตรงนั้นเนี่ยนะครับแล้วเราถือว่าตอนนั้นหนักมากนะเหตุการณ์สึนามิถือว่าเป็นเหตุการณ์หนักมากสำหรับประเทศไทยแล้วหลังจากนั้นไม่นานมันก็จะเกี่ยวกับน้ำอีกน้ำท่วมนะครับเหตุการณ์น้ำท่วมต่อจากเหตุการณ์สึนามิซึ่งทำลายล้างสร้างความเสียหายใหญ่ลงมากแค่น้ำท่วมนั่นแหละแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีบททดสอบกระจายออกไปตามโลกนะในเขตพื้นที่ต่างๆซึ่งทุกครั้งที่มีบททดสอบแล้วเนี่ยทำให้เราได้กลับมาใคร่ครวญตัวเราคุณชนิดเคยรู้สึกอย่างนี้ไหมครับสัปดาห์หนึ่งนะขับรถเหมือนกับว่าเอ๊ะมันจะชนอยู่เรื่อยเลยทั้งสัปดาห์เลยครับจวนจะชนจวนจะชนบางทีเราต้องมานั่งคิดนะเวลาเจอแบบเนี้ยเจอเหตุการณ์อะไรที่เกือบเกือบอ่ะต้องมานั่งคิดว่าล้อเตือนอะไรเราอยู่หรือเปล่าถูกไหมเช่นพิจารณาอยู่ตลอดใช่บางคนโอเคนะเรามองเรื่องสุขภาพจริงอยู่ล้ออาจจะเตือนเราก็ได้ว่านอนบ้างครับใช่ไหมหรือล้ออาจจะเตือนว่าเอ๊ะ
ประมาทอะไรอยู่หรือเปล่าหรือว่ามีสิ่งไหนที่เรากำลังทำผิดอยู่หรือเปล่าก็ต้องมานั่งคิดเพราะนั้นเวลาที่มีสัญญาณเตือนอะไรก็แล้วแต่ผมว่าพี่น้องทุกคนควรจะมองย้อนกลับไปคืออย่ามองว่าเอ้ยมันเกิดอุบัติเหตุแต่ให้มองว่ามันเป็นสัญญาณที่เราจะต้องระวังตัวอะไรสักอย่างนึงนะถ้าเรามองอย่างนี้เนี่ยอย่างน้อยเราจะมีความระมัดระวังในการดำเนินชีวิตมากขึ้นมันก็ทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าในทุกลมหายใจในทุกๆการกระทำของเราเราจะต้องยึดโยงอยู่กับพระองค์อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเมื่อเรายึดโยงกับพระองค์แล้วเนี่ยแน่นอนการงานของเราในแต่ละวันเราจะมาละเอียดละใคร่ครวญละสิ่งที่เราทำนี้มันถูกต้องไหมหรือว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่มันเหมือนกับเป็นสัญญาณเตือนบางอย่างที่ในขณะที่เราทำอยู่เนี่ยมันมีพระองค์ทรงเตือนอะไรบางอย่างทำให้เราได้ฉุกคิดเยาวชนเนี่ยบางทีสมัยเราหนุ่มๆนะสมัยเราเด็กๆแล้วกันเราฟังผู้ใหญ่พูดเรื่องแบบนี้ว่าเอ๊ะอัลลอฮ์เตือนอะไรหรือว่าอะไรเงี้ยนะหรือบอกพูดถึงก็พูดถึงแต่ว่าเนี่ยอัลลอฮ์ลงโทษหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็มานั่งนึกอะไรก็เรื่องนี้อย่างเดียวเลยมันก็เป็นอุบัติเหตุอะหรืออะไรทำนองนี้แต่ว่าเนี่ยพอเราเริ่มมีความรู้เริ่มศึกษาอะไรมากขึ้นเราก็จะเห็นว่าทุกการกระทำหรือทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นของเรามันมีเหตุและมีผลมีเหตุและมีผลในที่นี้ไม่ใช่แบบวิทยาศาสตร์ไม่ต้องไปนั่งคิดขนาดนั้นไงใช่ครับแต่มีเหตุและมีผลในการกระทำของเราเองใช่นะมันทำให้เราต้องมานั่งย้อนพิจารณาการดำเนินชีวิตของเราให้ละเอียดถี่ถ้วนใช่เพราะแน่นอนในบททดสอบของตัวเราเองเนี่ยส่วนหนึ่งที่ต้องถูกทดสอบก็คือสาเหตุส่วนหนึ่งมันก็ต้องมาจากตัวเราใช่นะครับในบททดสอบนั้นแต่ทำจริงแล้วก็ถ้าพระองค์ทรงรักใครแล้วเนี่ยแน่นอนนะพระองค์ก็จะส่งบททดสอบมาเรื่อยๆเพื่อที่ให้เราทำข้อสอบให้ผ่านไปได้ในแต่ละบททดสอบนะครับแล้วก็แต่นี้นะครับก็ยังยินดีต้อนรับนะครับสำหรับพี่น้องที่จะโทรเข้ามาร่วมในรายการนะครับที่เบอร์027354935กด1แต่เวลานี้ใกล้จะหมดเต็มทีแล้วล่ะครับผมจะรีบคืออย่างนี้เมื่อกี้เกริ่นขึ้นมาเนี่ยนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นต่างๆเนี่ยหลายๆคนนะฮะคนโดยเฉพาะคนที่ไม่มีพระเจ้านะเขาจะมองว่านี่คือบังเอิญหรือถึงแม้เขาอาจจะไม่มีแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นกฎแห่งกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นสถานการณ์ปกติที่โลกมันเคลื่อนตัวใช่แต่อิสลามเรารู้อยู่ว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญใช่ฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลากับพี่น้องไปแล้วล่ะนะลาไปด้วยกับอนาชีพที่มีชื่อว่าไม่บังเอิญ นะครับแล้วก็อินชาอัลลอฮ์นะฮะสัปดาห์หน้าวันอังคารหน้านะครับทางบายินุนนะครับก็จะกลับมาพูดคุยกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับเวลาก็ประมาณเดิมนะบ่ายโมง20นาทีครับผมสำหรับวันนี้ต้องจากพี่น้องไปด้วยกับคำว่าวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สายฝนลังรินแสงแดดส่งฟ้าสายลมพัดพาได้อุ่นไอแค่สายและสวยท้องฟ้าสดใสพื้นทะเลทอประกายวิบวับทุกใจโออัลลอฮ์สิ่งที่พระองค์สร้างสรรค์เนื้อคำบรรยายไม่มีอีกแล้วผู้ใดสรรสร้างได้ดังพระองค์ผู้พาหลากหลายดอกไม้หลากสีสันแม่น้ำไหลผ่านชื่นช่ำใจต้นไม้ใหญ่น้อยฝูงสัตว์ทั้งน้อยใหญ่อาศัยใต้ร่มเงาที่ทอดกายโอ้อัลลอฮ์สิ่งที่พระองค์สร้างสรรค์เนื้อคำบรรยายไม่มีอีกแล้วผู้ใดสรรสร้างได้ดังพระองค์ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวส่องแสงวับวาวโคจรหมุนไปแผ่นดินกว้างขวางชาติพันธุ์ที่หลากหลายความโปรดปรานอีกมากมายเรารู้ดีโอ้อัลลอฮ์สิ่งที่พระองค์สร้างสรรค์เนื้อคำบรรยายไม่มีอีกแล้วผู้ใดสรรสร้างได้ดังพระองค์
ทุกสิ่งเวียนหมุนสอดคล้องและสมดุลแล้วคุณคิดว่าบังเอิญหรืออย่างไรสิ่งถูกสร้างเหล่านี้เป็นหลักฐานชั้นดียืนยันว่ามีผู้สร้างสรรค์มันฟาตะบารักัลลอฮุอะห์ซะนุลคอลิกีนฟาตะบารักัลลอฮุอะห์ซะนุลคอลิกีนลา